เจึงต้องอ่านพระธรรมหรือพระบัญญัติของพระเจ้าให้พวกเขาฟังอีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่จะทำให้เขาได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้าดังนั้นจึงเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ที่เรียกว่าเฉลยธรรมบัญญตัติโมเสสไม่ได้เป็นห่วงเลยว่าพระเจ้าจะวอวยพรประชากรของโะรงได้หรือไม่โมเสสรู้ว่าพระเจ้าจะวอวยพรพวกเขาแน่ ้อพีที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับว่าโมเสสเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรประชากรของโปรงให้เขาจเจริญขึ้นทางเดียวไม่มีตกต่ำลงให้เขาเป็นหัวไม่เป็นหางให้เขามีมากพอให้คนอื่นยืมและไม่ต้องยืมจากคนอื่นแต่โมเสสเป็นห่วงนะครับว่าเขาจะนึกในใจของเขาว่ากำลังและเรียวแรงของข้านำทรัพย์มีค่านี้มาให้นี่เป็น เป็นปัญหาที่สําคัญของคนเราและเป็นสิ่งที่โมเสสบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมพระเจ้าอย่าลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่าพระเจ้าเนี่ยอยากจะอวยพรท่านพระเจ้าอยากจะให้ท่านจำเริญขึ้นแต่เมื่อพระเจ้าอวยพรแล้วอย่าลืมว่าพระพรทั้งสิ้นนั้นเป็นมาจากพระเจ้าไม่ใช่ฝีมือของเราเอง หลายคนเมื่อกระทำการประสบความสำเร็จมักจะตบอกตนเองใช่ไหมเห็นไหมฝีมือฝีมือฝีมือของเราเองเราลืมไปว่าสารพัดทั้งสิ้นนั้นเป็นมาจากพระเจ้าปัญหาของคริสเตียนอย่างหนึ่งในทุกวันนี้ก็คือการไม่เชื่อว่าพระเจ้าอยากจะอวยพรให้เรามีความมั่งคั่งฝ่ายวัตถุการเงินเรามีกรอบความคิดที่จำกัดส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า เรามีความเชื่อตามแบบศาสนาเดิมในศาสนาเดิมนั้นคำว่าภิกษุแปลว่าอะไรทราบไหมครับภิกษุแปลว่าผู้ขอกินคือเขาไม่เน้นให้มีการสะสมวัตถุสิ่งของดังนั้นคนที่จะบวชเป็นพระหรือเป็นภิกษุนะครับจะต้องทุกเช้าจะต้องถือบาทออกไปบิณฑบาต ซึ่งเป็นลักษณะของการคล้ายๆกับการขอบริจาคอาหารกินในแต่ละวันเพื่อว่าโดยโดยความเชื่อว่าถ้าเขาถ้าภิกษุนะครับอยู่ห่างจากวัตถุสิ่งของต่างๆมากๆแล้วจิตวิญ,ญญาณจะได้บริสุทธิ์มากขึ้นจะได้ตัดสู้หรือว่าพบทางธรรมมากขึ้นกรอบความคิดอันนี้ก็อาจจะอยู่ในความคิดของคริสเตียนหลายคนด้วยเช่นเดียวกันว่าเราคิดว่ายิ่งเรายากจนแสดงว่า,ายิ่งใกล้พระเจ้ามาก สมัยก่อนนะครับคริสตจักรอธิษฐานเผื่อผู้นำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ผู้ปกครองคริสตจกักรก็จะพากันอธิษฐานว่าข้าแต่พระเจ้าขอโรรองทรงโปรดรักษาสิทธิพิบาลของเราไว้ในความทอมใจในความบริสุทธิ์ในความรักพระเจ้าส่วนพวกเราทั้งหลายก็จะคอยรักษาเขาไว้ในความยากจนนะครับคือจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้มากเพราะว่าถ้าคิดว่าถ้าให้เงินเดือนมาก สีบานก็จะเสียคนนะครับมีเงินใช้เยอะก็จะเหินห่างจากพระเจ้าบางทีเราอาจจะสรุปมาจากคําอุปมาของพระเยซูใช่ไหมพระเยซูบอกว่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าม่วงอย่างดีแล้วก็มีขอทานคนหนึ่งชื่อลาสลัสเป็นคนที่ยากจนมากไม่มีเงินไปหาหมอนะครับไม่มีตังกินข้าวทุกวันก็ต้องไปคอยกินเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐี สุนัขที่บ้านของเศรษฐีก็จะมาคอยเลียแผลให้ลาสลัดคนนี้ต่อมาเศรษฐีก็ตายไปลาสลัดก็ตายไปเศรษฐีเงยหน้าขึ้นไปมองดูเห็นลาสลัดอยู่ในอ้อมอกของอับราฮัมนะครับคำศัพท์คําว่าอ้อมอกอับราฮัมในพระคัมภีร์หมายถึงเมืองบรมสุกเกษมแต่เป็นภาพอุปมาว่าลาสลัดได้รับความเล่าโลมใจอบกอดอยู่ในอ้อมอกของ บิดาของคนอิสราเอลก็คืออ้อมอกของอับราฮัมเศรษฐีคนนี้ก็เงยหน้าขึ้นมองดูแล้วก็พูดกับอับราฮัมว่าอับราฮัมบิดาเจ้าข,ข้าข้าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ร้อนเหลือเกินก็เป็นภาพของนรกหรือการถูกพิพากษานะครับข้าพระเจ้าอยู่ตรงนี้ร้อนเหลือเกินคอแห้งอยากจะกินน้ําเขาเห็นลาสลัดอยู่ในอ้อมอกข,ของ อับราฮัมก็บอกว่าขอท่านได้ใช้ลาสลัดให้เอานิ้วจิม้มให้เอานิ้วจุ่มน้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็มาแตะที่ปลายลิ้นของขา้าพเจ้าคือตอนอยู่ในโลกเนี่ยเขาชอบชี้นิ้วใช้งานคนตลอดนะครับตอนตายไปแล้วก็ยังชี้นิ้วใช้อับราฮัมอีกนะครับบอกให้อับ,อบราราฮัมสั่งให้ลาสลัดเอาน้ํามาแตะที่ปลายลิ้นของเขาหน่อยหนึ่งเขาว่ามันร้อนมากหิวกระหายมากจนแม่แต่ขอ,ขอ,ขอได แต่น้ําเพียงแค่นิดเดียวก็จะทําให้เขาสดชื่นแล้วแต่ว่าอับราฮัมบอกว่าอย่างไงบอกว่า,าทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าขณะที่อยู่ในโลกเศรษฐีคนนี้สวยสุขสบายอยู่เพื่อตอนเองแต่ว่าตอนนี้เมื่อตายแล้วอับราฮัมปรา,า,าสรัตนะครับก็ได้รับความเล้าโลมใจและอีกอย่างหนึ่งระหว่างระว่างนารกกับสวรรค์เนี่ยนะครับก็มีหุบเหวขวางกั้นอยู่ จะไปมาหาสู่กันก็ไม่ได้หลายคนเมื่อฟังเรื่องแบบนี้ก็ได้ข้อสรุปว่าถ้าเป็นคริสเตียนถ้าหากเรามั่งคั่งร่ำรวยเหมือนลาสลัออดขอโทษเรามั่งคั่งร่ำรวยเหมือนเศรษฐีตอนเราตายไปแล้วไปอยู่ชีวิตหลังความตายแล้วเราก็จะต้องทนทุกทรมานเหมือนเศรษฐีดังนั้นวิธีที่ปลอดภัยก็คือให้ยากจนเข้าไว้ไนะครับพยายามทําตัวยากจนเข้าไว้ คริสเตียนเราไม่พูดเรื่องเงินกันในโบสถ์นะครับใครพูดเรื่องเงินแสดงว่าอยู่ฝ่ายเนื้อหนังมากสิ่งที่เราต้องถามก็คือความจริงแล้วในเมืองบรมสุกเกษมนะครับมีคนอยู่สองคนนะครับตามคำอุปมานี้หนึ่งคืออับราฮามัมซึ่งตอนอยู่ในโลกนั้นมั่งคั่งร่ำรวยมหาศาลสองคนที่สองก็คือลาสลัสตอนอยู่ในโลก ยากจนอย่างข้นแค้นแสนเข็นจนต้องขอทานกินคําถามก็คือเราอยากจะเป็นคนชอบทำแบบอับราฮามหรืออยากอยากเป็นคนชอบทำแบบลาซลัสใครอยากเป็นแบบอับราฮามบ้างยกมือขึ้นใครอยากเป็นแบบลาซลัสบ้างคนที่เพิ่งตื่นนอนก็รียบยกมือขึ้นมานะครับเนึกว่าเขาถามอะไรดีๆก็เลยยกไว้ก่อนนะครับเราอยากจะรับรพะพร ฝ่ายวัตถุเช่นเดียวกันนะครับกับพระพรฝ่ายวิญญาณเราอยากเป็นพระพรฝ่ายอยากจะเป็นพระพรให้แก่คนจนํานวนมากแก่งานของพระเจ้าเราจําเป็นต้องรับพระพรจากพระเจ้าในด้านวัตถุด้วยนะครับพี่น้องและเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่กล่าวไว้ในพระธรรมโสดีว่าสาธุการแด่พระเจ้าให้ธรรมิกชนลิงโลดยินดีในชัยเกียรติของพระเจ้าพระเจ้าผู้ปิติยินดีในความมั่งคั่งแห่งผู้รับใช้ ของโรร่งพระคัมภีร์ภาษาไทยไม่กล้าแปลอย่างนั้นก็เลยใช้คําว่าพระเจ้าปิติยินดีในสวัสดิภาพของผู้รับใช้ของโรร่งแต่ภาษาอังกฤษใช้คําว่า prosperity แปลว,ว่าความมั่งคั่งหรือความเจริญรุ่งเรืองพระเจ้าพอพระทัยที่จะอวยพรให้คนของโรร่งเจริญรุ่งเรืองอามไหมครับพี่น้องพระเจ้าพอพระทัยที่จะให้ประชากรของโรรองเจริญขึ้นในทุกในทุกทาง พระเจ้าต้องการให้เรามีจิตวิญญาณที่มีสุขภาพดีพระเจ้าต้องการให้เรามีความสันติสุขในจิตใจขณะเดียวกันพระเจ้าต้องการอวยพรธุรกิจการงานการงานแห่งน้ำมือของเราทุกอย่างเพราะเหตุนี้คนยิวอยู่ที่ใดก็ตามจึงได้รับพระพรจากพระเจ้าถึงแม้ว่าหลายคนไม่ได้ติดตามพระเยซูคนยิวเป็นลูกหลานของอับราฮัมและมีพันธสัญญาของพระเจ้าที่จะอวยพรคนยิวทุกวันนี้แม้แต่เมกาโดน การก่อการร้ายต่างๆมากนะครับเพราะเพราะเหตุว่าเขาเขา้าข้างคนยิวแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะล้มเลิกพันธสัญญากับคนยิวได้ง่ายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่านายธนาคารนะครับบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในพักการเมืองของอเมริกานั้นมีเชื้อสายยิวทั้งหมดเลยนะครับถ้าย้อนกลับไปดูประธานธนาคารกลางของสหรัฐนั้นจะมีเชื้อสายยิวเกือบทุกคนแม้กระทั่งคนปัจจุบันนี้ด้วย นั้นอเมริกาถึงแม้ว่าจะโดนโรคอาลับนะครับข่มเหงต่อต้านมากมายขนาดไหนนะครับเขาก็ยังต้องยืนอยู่ข้างคนยิวคนอิสราเอลเพราะว่าคนอิสราเอลนั้นมีอิทธิพลทางการเงินไปทั่วโลกคล้ายๆกับคนจีนมีอิทธิพลทางด้านเศรษฐกิจในประเทศไทยเพราะว่าเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมเมื่อโมเสสพาคนอิสราเอลมาจนถึงชายแดนคนาอัน โมเสกรู้ว่าคนเหล่านี้จะเข้าไปตั้งรรกหือถิ้นฐานตั้งบ้านเรือนอยู่ในแผ่นดินคานาอันซึ่งเรียกว่าแผ่นดินที่มีน้ำนมน้ำ,นำพึ่งไหลบริ